ู้ชายเจ้าชู้ที่มีแฟน2คนมันรู้สึกยังไงมันมีความสุขจริงๆหรอเสี่ยอีฟก็เลยอยากรู้เลยหลอกน้องรักทั้ง2คนของเสี่ยมาเป็นแฟนด้วย1วันแต่จริงๆเสี่ยรักเดียวใจเดียวมากนะมันแค่คอนเทนต์นะ แล้วเดี๋ยวมาถามน้องๆหลังจบอาหารมื้อหรูณ Wisdom Buffet กันว่าถ้าเสี่ยอีฟเลี้ยงดีขนาดนี้จะยอมให้เสี่ยอีฟมีแฟนหลายคนมั้ยคิดว่าฉันจะซื้อบุฟเฟ่แพ็คเกจไหนให้น้องแน่นอนต้องเป็นเซตแพตตินัมเพราะอาหารมีหลายสไตล์มากตั้งแต่อาหารเวสเทิร์นอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารจีนแล้วก็ของหวานที่น้องๆชอบมากเลยคือถังหูลู่สั่งเพิ่มได้ไหมหนูอ้อนดิอ้อนเสียดิ แต่ถังหูลู่มีโปรถึงแค่สิ้นเดือนมีนาคมนะที่เสียติดใจมากเลยคือกุ้งเผาคือคนที่เป็นแฟนคลับร้านนี้จะรู้อยู่แล้วว่าเซตที่ฉันกินน่ะมันปรับราคาขึ้นมานิดนึงจากเดิมแต่เพิ่มไซส์กุ้งให้ใหญ่ขึ้นมาด้วยโอ้ยฟินมากและฟินไปอีกค่ะที่มีคนคอยป้อนที่เพิ่มมาอีกอย่างจากเกรดราคาใหม่คือคานิมิโซทรัฟเฟิลอุ๊ยน่ารักเชียวดูเป็นแม่สีเรือนขึ้นมาเลยอ่ะโอโอของเสียอีฟอ่ะสาขาที่พาสาวๆมากินอยู่สยามวันชั้น5แต่ถ้าใครอยู่ที่อื่นมี4สาขาตามนี้นะครับอาหารอร่อยมากค่ะวันนี้ดูแลดีขนาดนี้จะยอมให้เสียมีแฟน2คนมั้ยถามน้องบัวดีกว่าเลี้ยงไหวมั้ยคะดูจะชอบที่เสียเลี้ยงแต่ไม่รักเสียกันเลยนะรักเสียมั้ยไม่รักโอเค